หนึ่งสองพร้อมปัดจังหวะ70นะคะ1และ2พร้อมไปและจังหวะจะงงมากถ้าเราเล่นเร็วนะคะฉะนั้นอยากให้เข้าใจเรื่องจังหวะก่อนไปทบทวนตัวชู่มานะคะอีกหนึ่งเรื่องที่งงเหมือนกันก็คือเครื่องหมายวรรคตอนดูสิเขาจะแบ่งวรรคตอนแปลกๆนะคะมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับจังหวะด้วยนั่นแหละเนาะเครื่องหมายเลกาโต้กับเครื่องหมายสตาคาโต้นะคะไปเล่นให้ชัดเจนแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องคืออะไรให้ทายมีเครื่องหมายมีจังหวะและมีอะไรอีกหนึ่งเรื่องวันนี้ที่คุณหญิงวงกลมไปเสียงอะไรคะเสียงดังกับเสียงดังกับปานกลางก็สำคัญมากนะคะจะทำให้เพลงนี้สนุกมากขึ้นเนาะอย่าลืมไปดูท่อน A และท่อน B ด้วยนะคะวันนี้ขอเน้นท่อน A ก่อนนะคะ